ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตนเลสราหัวมะลายเรามีเมนูชวนหิวแสนน่ารับประทานอย่างเมนูต้มโขลงพาสต้าเริ่มจากใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อ ด้ามไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนไวแถมยังทำความสะอาดได้ง่ายค่ะรอจนเดือดค่ะใส่เกลือป่นหอมแดงคั่วรากผักชีบุกพอแตกค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแห้งเห็ดฟางเห็ดนางฟ้ากะหล่ำปลีผักชีลาวมะเขือเทศสีดาและพาสต้าข้องอลงต้มให้สุกค่ะตามด้วยใส่ปลาเนื้ออ่อนกรอบปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนเดือดทั่วดีค่ะตักลงชามเสิร์ฟแล้วแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งและผักชีลาวก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสเตนเลสราหัวมะลาย